ก็ได้มีการเดินทางไปเปิดงาน45ปีปตท.ด้วยค่ะโดยที่ในครั้งนี้นะคะปตท.ได้จัดงานขอบคุณคนไทยแบบ Carbon Neutral Event ฉลองสู่ปีที่45ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคนไทยผู้บริหารและพนักงานไปติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดงานขอบคุณคนไทยแบบคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากงานเท่ากับศูนย์โดยใช้คาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่ามาชดเชยในการฉลองสู่ปีที่45เดินหน้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากการสนับสนุนของคนไทยทุกคนผนวกกับความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมฝ่าทุกวิกฤตและร่วมดูแลสังคมไทยตลอดมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน PTT 45th Anniversary Ignite Life Potential งานเลี้ยงรับรองขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเนื่องในวาระครบรอบ45ปีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยมีดร.ประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการปตท.นายอัตพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานปตท.ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพนายอัตพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวถึงการก้าวสู่ปีที่45ในปีพ.ศ.2566ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากพอที่จะเรียนรู้จากอดีตและมองถึงอนาคตมีความรับผิดชอบและทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเคียงข้างกับคนทุกวัยซึ่งกิจกรรมวาระพิเศษในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสมือนตัวแทนของประชาชนทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการเติบโตของปตท.ตลอด45ปีของปตท.ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะไม่หยุดพัฒนาและยังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานพร้อมกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อให้ปตท.สามารถเติบโตในระยะยาวคู่กับประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและเป็นกำลังสำคัญยกระดับอุตสาหกรรมใหม่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย